ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอินฟราวราหะเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิกแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเตรียมตัวจะได้ร่วมงานศิลปินดังระดับโลกที่เป็นขวัญใจของคนไทยหลายๆคนอย่างเจสันหวังงานนี้แฟนๆก็ต้องมารอติดตามกันว่างานที่ทั้งคู่จะได้ทำร่วมกันนั้นจะเป็นงานอะไรซึ่งต่อมาทางด้านบอสคุณวัฒน์ก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าได้ขอยกเลิกงานกับแจ็คสังหวังพร้อมทั้งกับเผยเหตุผลที่ต้องขอยกเลิกงานนี้ไปล่าสุดทางด้านอินฟราวราหะก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าเสียดายมากๆเพิ่งจะโพสต์ไปเองว่าแต้มบุญที่สะสมมาหมดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะมีโอกาสหน้าอีกที่ได้ร่วมงานกันอาจจะเป็นข้อตกลงระหว่างรายละเอียดของงานแต่ก็เสียใจเราก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งอย่างน้อยๆก็ได้เจอไกลๆก็ยังดีแต่ก็แอบเสียดายก็รอลุ้นในอนาคตว่าจะมีไหมก็ต้องกลับไปสะสมแต้มบุญใหม่ส่วนเรื่องของดราม่าที่โพสต์สปอยถูกวิพากษ์วิจารณ์เจ้าตัวก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้ดีใจตลกกันกับดราม่าที่เกิดขึ้นมากกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆจริงๆแล้วเราก็ทราบมาก่อนนั้นแล้วแต่เราก็รอเขาคอนเฟิร์มอย่างที่แจ้งไปว่าเรายังไม่ทราบว่าจะได้ร่วมงานแบบไหนก็ไม่รู้ว่าจะไปนอยทำไมเราก็ห้ามความคิดของคนไม่ได้แต่ก็เข้าใจว่าแฟนคลับไม่ใช่ทุกคนไม่ได้เหมารวมคนที่เขาห่วงใช้อารมณ์ตัดสินเราก็ไม่ได้ว่าอะไรดราม่าก็ชินแล้ว